จอมไพรใจเพชรบทประพันธ์ของสิงขรตอนที่71เอาละนันบุญรีบตัดบทเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานต่อไปแล้วพวกเราก็จะได้สิ่งตอบแทนที่ดีที่สุดทั้งเกียรติยศชื่อเสียงและเงินทองท้ายสุดเราจะได้เป็นแขกคนสำคัญของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะที่ทำงานให้เขาจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีส่วนคนที่ไม่ยอมไปให้กลับไปนอนคิดอีกทีนึงถึงตอนนั้นอาจจะอยากไปจนตัวสั่นก็เป็นได้ผมมีเท่านี้แหละอีกชั่วโมงนึงออกเดินทางทั้งหมดจึงแยกย้ายกันไปเตรียมตัวดาริกาคลอเคลียกับรณภพโดยทั้งคู่เดินไปที่โคนต้นไม้ใหญ่ยักษ์มีดารัตตามติดแล้วเธอก็ต่อว่าคนทั้งสองรู้นะว่าเมื่อคืนแอบไปดูธรรมชาติแปลกๆอาศัยที่ฉันกำลังเหอทองคำแท่งงั้นเดินไปพร้อมเล่ามาเสียดีๆไม่งั้นมีเรื่องนะดาวจากนั้นขบวนเริ่มออกเดินทางโดยหนานบุญตันออกเดินนำเช่นเคยตามติดด้วยผู้ใหญ่โด่งแล้วก็ลูกหาบทั้งสองคู่กลุ่มญี่ปุ่นผู้ช่วยทูตทหารบกกับทศกลุ่มนายตำรวจหญิงชื่อดาริกาเล่าเรื่องที่เธอกับรณภพพิสูจน์วิญญาณผีป่าเมื่อคืนให้กับเพื่อนๆฟังโดยละเอียดดารัตไม่ค่อยจะพอใจเพราะไม่ได้สัมผัสด้วยตนเองแต่ก็โทษใครไม่ได้เพราะเธอเองมัวแต่เหอทองคำแท่งที่สองจอมไพรเดินปิดท้ายขบวนเขาปล่อยใจสบายๆปล่อยสมองให้โล่งไม่คิดอะไรมองธรรมชาติข้างทางไปเรื่อยๆเขาเก็บเรื่องราวต่างๆเข้าลิ้นชักแห่งความคิดจนหมดสิ้นแล้วถอนใจโล่งอกออกมายอมรับว่าถ้าปล่อยวางเสียบ้างจะรู้สึกดีเนื้อตัวเบาหวงมองดูรอบๆกายแล้วแสนจะรื่นรมย์เพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานถ้าใจสุขแล้วอะไรๆในโลกก็เป็นสุขไปหมดกระทั่งเที่ยงวันขบวนหยุดพักกินกลางวันริมห้วยเล็กๆพอบ่ายสองก็ออกเดินทางกันอีกครั้งวันนี้ทั้งวันระหว่างเดินทางไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายใดๆทั้งสิ้น5โมงเย็นจึงหยุดพักแขวนถุงดักแด้บริเวณริมห้วยดงเย็นเลยเขตอำเภอขุนยัวไปไกลแล้วค่อนไปทางชายแดนพม่าบริเวณนี้เป็นเขตป่าที่อุดมสมบูรณ์ต้นไม้แต่ละต้นขนาด2คนโอบไม่มีมอดไม้มาทำลายแต่อย่างใดเพราะไม่มีทางรถยนต์ตัดเข้ามานั่นเองไม่เช่นนั้นคงเหลือแต่ตอเช่นที่อื่นรณภพหายตัวไปเช่นเคยอาคมกับพิสมัยได้รับคำสั่งให้ลาดตระเวนรอบๆที่พักเพราะใกล้ชายแดนจำเป็นต้องมีมาตรการที่ระแวดระวังให้รัดกุมยิ่งขึ้นทุกคนรู้ดีว่าชายแดนด้านนี้ยาเสพติดทะลักเข้ามาปีละหลายสิบล้านเม็ดหน่วยคุ้มกันยาเสพติดนั้นเหี้ยมเกรียมนักก่อนที่ทุกคนจะทันแขวนถุงดักแด้เสียงลมพายุพัดอื้ออึงไม้ไร่หักโผงผางมาแต่ไกลนันบุญตันกับผู้ใหญ่โด่งวิ่งไปดูที่เชิงดอยด้านไกลให้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นแย่แล้วพี่นันเกิดฟ้าใหญ่ลมหลวงอีกแล้วผู้ใหญ่โด่งพร่องขึ้นเสียงดังหน้าตาตื่นตระหนกเมื่อเห็นแต่ไกลว่าฟ้าเหลืองไปหมดด้านทิศตะวันออกและเห็นพายุพัดที่เชิงดอยฝุ่นคลักคลุ้งได้ชัดนันบุญตันไม่รอช้าวิ่งมาสั่งการกับทุกคนเสียงดังเก็บถุงนอนดักแด้เข้าไปเร็วเตรียมหนีพายุใหญ่มาแล้วเท่านั้นเองทุกคนไม่ต้องรอให้เตือนซ้ำต่างก็รีบจัดการทันทีตามสั่งแล้วเหวี่ยงเป้ขึ้นหลังคราวนี้ยังไม่ได้กำหนดที่หลบภัยนันบุญตันก็เลยไม่ได้สั่งให้ลูกทีมเพ่นหนีไปทางใดแต่ด้วยสัญชาตญาณที่หนีภัยของทุกคนจึงเพ่นขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำและหาที่กำบังลมพายุคนทั้งหมดจึงแตกกระจายกันไปโดยอัตโนมัติเสียงหวีดหวิวเสียงดังโครมครามผูกกรองติดกับต้นไม้เร็วนันบุญตันตะโกนสั่งการลั่นลูกหาบจัดการทันทีเพราะตกลงกันแล้วถ้าเจอภัยธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องล็อกหูกรองอนุมิเนียมติดกับต้นไม้อย่างแน่นหนากันไม่ให้ปลิวตามลมหรือไหลไปตามน้ำแต่กรองอลูมิเนียมนั้นกันน้ำกันไฟได้ยังกันกระสุนได้ด้วย
นันบุญตันใจหายวาบที่ไม่ได้หมายตาที่หลบภัยไว้เพราะเพิ่งมาถึงจึงชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดและสั่งการแทบไม่ถูกเขาเหลียวมองหารอบกายก็ไม่เห็นที่กำบังตามธรรมชาติเลยสมองสั่งการฉับพลันโดยตะโกนขึ้นสุดเสียงลนภพคุณอยู่ไหนปราศจากการตอบรับเสียงพายุอื้ออึงใกล้เข้ามาต้นไม้กิ่งไม้หักโผงผางพันเอธนัดตะโกนถามหนานบุญตันหนีไปทางไหนก่อนที่หนานบุญตันจะทันใบบอกผู้ใหญ่โดกก็ตะโกนขึ้นไปทางป่าภัยเลยไปจะมีโขดหินในนาทีนั้นกลุ่มญี่ปุ่นกับผู้ช่วยทูตไม่ต้องให้บอกซ้ำเพ่นไปตามที่ผู้ใหญ่โด่งบอกทันทีซึ่งตัวผู้ใหญ่โด่งกับลูกหาบมัดกล่องอลูมิเนียมติดกับต้นไม้เป็นที่เรียบร้อยทว่ากลุ่มตำรวจหญิงนั้นซึ่งเก็บถุงนอนดักแด้ช้าเพราะแขวนกิ่งไม้สูงจึงตามไปช้ากว่ากลุ่มอื่นซึ่งลมพายุพัดมาอย่างบ้าคลั่งฝุ่นคลักคลุ้งแล้วกระแทกเอาตำรวจหญิงทั้งสี่แตกกระจายกันไปคนละทิศละทางเสียงหวีดร้องของตำรวจหญิงนายหนึ่งจากนั้นก็ถูกลมพายุหอบพัดขึ้นสูงเป็นจังหวะเดียวกับที่รณภพมาทันท่วงทีกระจรฟ้าข้อเท้าไว้ได้ทันวายช่วยด้วยอกร่างของทั้งสองร่วงลงดินเสียงดังหนักๆแล้วรณภพก็กดศีรษะของนายตำรวจหญิงนายนั้นไว้ไม่ให้ลุกไม่เช่นนั้นปลิวตามลมไปแน่ๆเนื่องจากอยู่ในช่องลมหรือทางลมอย่างพอดีพอดีเมื่อเขาเห็นหน้าชัดเจนจึงพล่องขึ้นวราพรรณภพช่วยด้วยเขายังคงกดศีรษะนายตำรวจหญิงลูกสาวเศรษฐีสุพรรณไว้เพราะแรงลมนั้นรุนแรงแต่เมื่อตั้งหลักได้จึงค่อยๆพาวิ่งค้อมตัวฝ่าพายุที่พัดอย่างบ้าคลั่งฝุ่นดินคลักคลุ้งมองแทบไม่เห็นพวกเราไปทางไหนกันหมดเขาถามเสียงดังแข่งกับเสียงพายุไม่รู้มองไม่เห็นงั้นไปทางนี้เร็ววิ่งก้มหน้าด้วยวราพรจึงวิ่งตีคู่ไปกับเขาเนื่องจากรณภพไม่ยอมปล่อยมือเพราะถ้าปล่อยมือเมื่อไรจะหายไปกับพายุบ้าคลั่งทันทีดีที่เขาสำรวจพื้นที่มาหมาดๆจึงพอจะรู้ว่าที่หลบพายุฝนและน้ำท่วมอยู่ที่ใดเดียวเท่านั้นเขาก็พานายตำรวจหญิงวิ่งขึ้นเนินหินต้องออกแรงมากเป็นพิเศษเพราะไหนจะต้านแรงลมและไหนจะขึ้นที่สูงไปเรื่อยๆกระทั่งมาถึงโพรงหินตันเขาจึงพาเธอพลุกเข้าไปซึ่งโพรงหินแห่งนี้สามารถบังลมพายุได้อย่างแน่นอนเนื้อที่เพียง3ตารางเมตรสูงแค่คนยืนแล้วทั้งคู่ก็นั่งลงที่ขอบโพรงซึ่งสามารถมองเห็นเบื้องนอกได้เพราะปากโพรงนั้นมีหินเงิบแนวตั้งบังลมอยู่ลมพายุจึงไม่สามารถทำอะไรคนทั้งสองได้วราพรตื่นตระหนกหน้าขาวซีดใจระทึกโครมครามเนื้อตัวสั่นเทาไม่คาดคิดว่าพายุจะพัดรุนแรงเพียงนี้ถ้ารณภพมาช้าเพียงเสี้ยววินาทีเธอคงปลิวตามลมไปแล้วนึกแล้วใจหายไม่ทราบว่าคนอื่นใครจะเป็นเท่นไรมีใครเคราะห์ร้ายเช่นเธอบ้างคิดแล้วใจเต้นรัวเร็วขึ้นมาอีกข้างนอกพายุก็ยังพัดอย่างบ้าคลั่งเช่นเดิมต้นไม้กิ่งไม้หักโผงผางฝุ่นดินคลักคลุ้งแทบมองไม่เห็นสิ่งใดได้นอกจากเศษหินดินทรายปลิวว่อนจนบริเวณนั้นแดงเถือกไปหมดแต่ฝนก็ไม่ยอมตกฟ้าก็ไม่คะนองแต่อย่างใดคงมีแต่พายุเท่านั้นที่บ้าคลั่งโหมกระหน่ำอยู่เช่นเดิมนายตำรวจหญิงจึงหันมาถามเขาซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเสียงดังแข่งกับพายุคุณไปไหนมาสำรวจพื้นที่แต่ผมมาช้าไปจึงไม่ได้บอกใครๆขึ้นมาที่นี่ฉันเป็นห่วงพวกเราทุกคนไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงบ้างเธอบอกเสียงสั่นเครือผมมาช้าไปเพียงนิดเดียวลมพายุมาก่อนเอาแบบนี้คุณอยู่ที่นี่ผมจะไปตามหาคนอื่นวราพรฉุดข้อมือรณภพไว้พร้อมทั้งบอกฉันไปด้วยไม่ได้หรอกพายุพัดแรงมากถ้าเข้าไปอยู่ในร่องของมันเหมือนเมื่อตะกี้ตัวเราจะปลิวแล้วคุณไม่เห็นเป็นไรเหรอผมเอาตัวรอดได้แต่ถ้าคุณไปด้วยผมจะห่วงหน้าพะวงหลังคุณอยู่ที่นี่ดีกว่าอย่างน้อยก็ปลอดภัยแล้วเมื่อพบคนอื่นๆผมจะเวียนมาหาอีกทีนึงก็ได้ค่ะเธอโผล่เข้ากอดเขาด้วยความตื้นตันและสำนึกในบุญคุณที่ช่วยกระชากออกมาจากปากมัจจุราชโดยแท้ไม่เช่นนั้นป่านนี้ปลิวไปไหนแล้วไม่อาจจะทราบได้เขากอดตอบพลางใช้มือลูบหลังเบาๆไม่ต้องกลัวครับรอผมที่นี่แล้วเดี๋ยวจะกลับมาหาเธอพยักหน้าแต่ยังไม่ยอมปล่อยมือเขาโดยรั้งเขามาใกล้แล้วแนบหน้ากับแผ่นอกคล้ายขอกำลังใจช่วยขจัดความหวาดหวั่นต่อภัยธรรมชาติโหด
เขาจำต้องให้กำลังใจด้วยการกอดกระชับเรือนร่างนุ่มนิ่มผมไปละไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นค่ะรณภพคลายจากวงแขนแล้วออกจากโพรงหินตันแห่งนั้นซึ่งอยู่สูงจากพื้นดินเกือบ80เมตรเขารีบเดินค่อมตัวลงไปยังเบื้องล่างโดยคว้ารากไม้ใบหญ้าและแง่งหินไปเรื่อยๆกันตัวเปลวซึ่งยังคงพัดอื้ออึงบ้าคลั่งฝุ่นคลุ้งมองอะไรไม่เห็นแต่เขาเห็นกายละเอียดซึ่งละลิ้วเข้ามาจึงถามทันทีไอ้จิตกูให้มึงไปค้นหาพวกเราเจอใครบ้างแล้วก็หยกพายุกันอยู่ที่ไหนกูเจอกลุ่มพวกเราทั้งหมดเว้นกลุ่มตำรวจหญิงอ้าวทำไมไม่หาเจอกูพยายามแล้วแต่หาไม่เจอไม่เจอแล้วเสือกแบกหน้ามาหากูทำไมโถรณภพมึงก็รู้ว่าวิญญาณกูไม่ได้กล้าแกล้งเขินอยู่ห่างมึงนานๆแล้วทะเลาะทะลาไปเรื่อยมีหวังโดนเจ้าที่เจ้าทางหรือไม่ก็สัมภเวสีผีเล่ห์ล่อนจับไปจะทำยังไงกูน่ะห่วงตำรวจหญิงทุกคนจนบอกไม่ถูกโดยเฉพาะดารัตกูรักของกูขนาดไหนมึงก็รู้ดีมึงมันไม่ดีเรื่องพากูไปพบพวกเราที่ว่าเดี๋ยวนี้ตามมาเหอะเพื่อนรักรณภพหัวเสียหนักที่สหายต่างมิติทำงานไม่ได้ตามที่ตั้งใจเขาเป็นห่วงนายตำรวจหญิงที่เหลืออีก3คนโดยเฉพาะดาริกาไม่รู้ป่านนี้จะเป็นตายร้ายดีเช่นไรในที่สุดกายละเอียดจิตจามอนก็พารณภพลงมาที่แก่งหินอันเป็นห้วยร้างจึงมีหินและโขดหินใหญ่ๆขนาดเท่าหัวควายอยู่หลายอันกลายเป็นที่กำบังพายุให้กับหลายๆคนเป็นอย่างดีเมื่อรณภพไปถึงพายุก็ยังไม่สงบหลายคนจึงพล่องขึ้นเมื่อเห็นเขารณภพทุกคนไม่เป็นอะไรนะผมมาช้าไปมัวไปสำรวจพื้นที่มีใครหายไปบ้างครับตำรวจหญิงทั้ง4นายหายไปนันบุญจันทร์รีบบอกเสียงดังแข่งกับพายุมีใครเห็นตำรวจหญิงวิ่งไปทางไหนบ้างรณภพถามเสียงดังเช่นกันต่างก็ส่ายหน้าตอนนั้นฝุ่นคลุ้งมืดไปหมดมองไกลไม่เห็นตำรวจหญิงทั้ง4คนช้ากว่าคนอื่นเพราะคอยถุงนอนดักแด้ที่กิ่งไม้สูงครับพวกเราไม่เป็นไรคนจะต้องไปค้นหาตำรวจทั้ง4คนครับท่านนันบุญตันรีบถามคุณคาดว่าจะไม่ฝนตกมาไหมอาจจะตกแต่ทุกคนต้องย้ายที่นี่เป็นที่ต่ำเนื่องจากเป็นห้วยเก่าถ้าฝนตกน้ำจะท่วมจะอยู่ไม่ได้พี่นันพาทุกคนออกจากที่นี่ระวังด้วยลมมันยังพัดแรงอยู่ต้องเดินงอตัวไปราวๆ50เมตรคว้ากิ่งไม้ต้นไม้ไปตลอดทางด้วยพอสุดแนวผายเตี้ยนี่ให้เลี้ยวซ้ายจะพบเนินหินสีแดงไต่ขึ้นไปราวๆ80เมตรจับแง่งหินให้ดีก็จะพบโพรงหินตันหลายโพรงข้างบนเลือกเข้าไปหลบพายุได้เลยครับโอเคแล้วคุณล่ะผมจะไปตามหาตำรวจหญิงต่อไปอีกว่าแล้วจอมไพรใจเพชรก็ก้าวออกจากแก่งหินห้วยร้างแห่งนั้นเดินค้อมตัวคว้ากิ่งไม้ใบไม้แหลงแง่งหินลงไปตลอดทางพร้อมทั้งหยีตาตลอดเวลาเพราะพายุพัดแรงโดยมีกายละเอียดเข้ามาเคียงข้างซึ่งค้นหาแล้วไม่พบตำรวจหญิงทั้ง3แต่อย่างใดดีที่ไม่โดนดุมากไปกว่านั้นรณภพหยุดเดินเมื่อถึงจุดที่จะพักแขวนถุงดักแด้ทีแรกหันมาทางกายละเอียดแล้วออกคำสั่งออกหาอีกครั้งนึงอาจจะค้างอยู่ตามง่ามไม้ก็ได้กูจะพยายามงั้นแยกกันตรงนี้นะเพื่อนรักรณภพกระแทกเสียงห้วนด้วยความไม่พอใจสหายต่างมิติที่ตามหาใครไม่เจอแม้แต่คนเดียวทั้งที่เป็นเพียงวิญญาณที่ล่องลอยลมพัดก็ไม่เป็นไรไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่มีกลางวันกลางคืนซึ่งจะมองเห็นได้หมดแต่ก็ค้นหาไม่พบใครอยู่ดีปกติแล้วรณภพไม่ชอบใช้วิทยุสื่อสารหรือมือถือเท่าไหร่แต่เวลานี้เขาจำเป็นที่จะต้องใช้โดยใช้วิทยุเรียกขานที่นายธนากาแจกให้เรียกหานายตำรวจหญิงทั้ง3ที่ยังตามไม่เจอปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับแต่อย่างใดจะมีก็เพียงพวกที่พ้นภัยแล้วเท่านั้นที่ขานตอบจ้าละวันแข่งกับเสียงพายุที่พัดบ้าคลั่งไม่ยอมหยุดเวลาผ่านไปอีก2ชั่วโมงพายุหยุดพัดกระหน่ำแต่ฝนกระหน่ำต่อฟ้าคำรนคำรามแปรปราบน่ากลัวมีเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงปร้างนี่คือสิ่งที่เป็นปกติของป่าที่มีความชื้นสูงฝนฟ้านึกจะตกก็ตกรณภพต้องหยุดค้นหา3ตำรวจหญิงที่หายไปโดยปีนดอยขึ้นมาที่โพรงหินตันที่วราพรอยู่เพียงคนเดียว
พอเธอเห็นเขาเท่านั้นถึงกับเรียกชื่อเสียงดังลั่นรณภพเขารีบเอาผ้าปันโจกันฝนออกแล้วค่อยแง่งหินไว้จากนั้นก็เดินเข้ามาหาพร้อมทั้งบอกผมกับไอ้จิตค้นหาพวกเราในรัศมี100เมตรเป็นเวลา2ชั่วโมงเข้าไปแล้วไม่พบดาวดารัตกับพิสมัยแต่นอกนั้นเจอวราพรยกมือทาบอกแย่แล้ว3คนนั้นไปอยู่ที่ไหนฉันเป็นห่วงพวกเธอที่สุดเลยนั่งก่อนเธอรณภพเขานั่งลงสันหินตรงหน้าผมเป็นห่วงคุณเลยขึ้นมาหาก่อนประเดี๋ยวผมจะค้นอีกคืนนี้ทั้งคืนจะต้องเจอให้ได้เธอขยับเข้ามาเกาะแขนเขาถามเสียงดังแล้วพวกเราทั้งหมดแล้วอยู่ไหนหนีไปหลบพายุที่แก่งหินห้วยร้างทางทิศตะวันตกโน่นตอนนี้ผมให้พี่หนานบุญตันพาทุกคนขึ้นมาวันนี้แล้วเพราะฝนลงเม็ดน้ำจะท่วมคาดว่าจะอยู่ห่างจากที่นี่ราวๆ100เมตรสูงระดับเดียวกับเรานี่แหละคงกระจายกันเข้าซุกตัวตามหลืบหินผาซึ่งมีหลายแห่งด้วยกันเดี๋ยวฝนหยุดผมจะพาคุณไปรวมกับทุกคนไม่ต้องฉันจะปักหลังอยู่ที่นี่แหละคุณค้นหา3คนนั้นเจอให้พาขึ้นมาที่นี่ก็แล้วกันอย่างนั้นก็ได้อากาศเย็นมากคุณต้องรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้ดีนะคะคุณก็เช่นเดียวกันวราพรเธอขยับเข้ามาชิดเขากอดทางด้านหลังแต่ก็ติดเป้หลังของเขาฉันขอไออุ่นจากคุณเพียงชั่วครู่ผมขอปลดเป้หลังก่อนไม่ต้องก็ได้ค่ะพี่หนานบุญตันสั่งนักสั่งหนาตราบใดที่ยังไม่นอนเป้ต้องติดหลังเสมอไม่รู้เวลาใดจะต้องเพ่นอ้าวหนีภัยเพราะคืบก็ป่าสองก็ป่านะคะเธอไม่ว่าเปล่าขยับมาข้างหน้าเขาซุกตัวเข้าที่หน้าตักแล้วก็นอนเอนพาดตัวพร้อมทั้งกอดไว้แนบแน่นเขาจำต้องกอดกระชับไว้ขยับให้ร่างนุ่มนิ่มได้ที่แล้วก็อาศัยไออุ่นซึ่งกันและกันครึ่งชั่วโมงผ่านไปรณภพเริ่มขยับตัวพร้อมทั้งกระซิบข้างหูผมตกไปแล้วละกี่โมงแล้วฝนหยุดตกแล้วเหรอยัง3ทุ่มฝนยังตกอยู่เธอทำเสียงงอแงเหมือนเด็กขี้เศร้ากำลังอุ่นหลับสบายเลยเพื่อนเรา3คนยังหาไม่เจอนะจริงด้วยขอโทษจากนั้นเขารีบออกจากโพรงหินโดยคลุมผ้าปันโจกันฝนเรียบร้อยพบกายละเอียดรอยอยู่แล้วจึงถามเสียงกระชากเจอไหมไม่เราต้องค้นหาในรัศมีไกลกว่านี้อีกเพราะพายุอาจจะพัดพาไปไกลมึงก็นำไปสิกายละเอียดในเครื่องแบบในร้อยตำรวจเอกเช่นเดิมเดินนำไปก่อนท่ามกลางฝนตกหนักโดยที่กายละเอียดนั้นไม่เปียกฝนแม้แต่น้อยแล้วก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวด้วยทั้งคู่ลงมาถึงตีนเนินปรากฏว่าน้ำป่าไหลหลากมากเกือบถึงหัวเข่าเสียงดังครื้นเครื่นฟ้าแลบแปรปรับจึงมองเห็นทางได้เป็นครั้งคราวการค้นหารอบที่สองจึงยากลำบากเป็นอย่างยิ่งเพราะน้ำไหลหลากเป็นอุปสรรคร่องรอยก็ไม่มีตะโกนก็ไม่ได้ยินเนื่องจากเสียงฝนฟ้าคำรามลั่นตลอดเวลา3ชั่วโมงผ่านไปทั้งคนทั้งวิญญาณก็ยังคว้าน้ำเหลวอยู่เช่นเดิมจึงแวดหลบฝนใต้ผาชะเง้อมซึ่งขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าเข้าไปแล้วกายหยาบนั้นอ่อนเปลี่ยเพียแรงอย่างเห็นได้ชัดส่วนกายละเอียดนั้นยังเหมือนเดิมคือไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยใดๆทั้งสิ้นในที่สุดกายละเอียดจึงหันมาบอกกับกายหยาบรณภพกูคิดว่า3คนนั่นคงโดนลมพัดปลิวขึ้นฟ้าไปแล้วคืนเราค้นหาแบบนี้ทั้งคืนก็ไม่พบแล้วจะให้กูทำยังไงต้องพึ่งเจ้าแม่ตะเคียนพึ่งทำไมวะกูไม่อยากจะยุ่งกับผีสางนางไม้ถ้าไม่เพิ่งก็ค้นไม่เจอถามจริงๆมึงรังเกียจอะไรนักหนากับผีสางนางไม้แม้นท่านสุรคตมึงก็รังเกียจส่วนกูยิ่งแล้วใหญ่ทั้งดุด่าไล่แล้วไล่อีกเหมือนไล่หมูไล่หมาเหตุผลง่ายๆก็คือผีอยู่ส่วนผีคนอยู่ส่วนคนจำใส่กระโหลกไว้ด้วยแต่ว่าไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นส่วนมึงจะขอผีสางมาลังลงที่ไหนให้ช่วยชี้ช่องมันก็เรื่องของมึงอย่าให้กูไปยุ่งด้วยกูไม่ชอบแต่กูก็ต้องการเบาะแส3คนนั่นแบบเนี้ยเกลียดปลาไหลกินน้ำแกงนี่ว่ามันเรื่องของกูนี่แหละเอกลักษณ์ของเอกบุญหลุดเพื่อนกูละเข้าป่าเข้าดงแท้ๆคาถาอาคมไม่มีใครก็ให้ก็ไม่ยอมเอาผีสางมาลังดงก็ไม่ยอมคบ
มันเรื่องของกูไอ้ผีตายโหงไปไกลๆเลยรำคาญชิบหายแม่งบ่นอยู่ได้ก่อนจะไปกูขอโพดอีกนิดเถอะวะรณภพมึงไม่ยอมรับอะไรอะไรไม่มีใครเขาว่าแต่ไม่ยอมรับผู้ให้กำเนิดเป็นพ่อน่ะสิกูว่าอายพวกที่ไอ้ผีตายโหงคือยังพูดมากกูจะฟาดด้วยกระบองกระบองนั่นมันของท่านของผีเว้ยยังไม่ไปอีกรณภพทำท่าเอาจริงจังกายละเอียดจิตจามอนเพ่นอ้าวหายไปในพริบตานาทีต่อมากายละเอียดกลับมาพร้อมกับยิ้มแฉ่งโดยมีร่างที่อยู่ในชุดไทยโบราณใบหน้านวลปลั่งสูงราวๆ155เซนติเมตรแต่ใบหน้างามปลั่งนั้นเรียบเฉยไม่ทุกข์ไม่ร้อนจ้องรณภพเขม็งรณภพเพื่อนรักเจ้าแม่ตะเคียนทองมาแล้วเชิญเพื่อนซักไซไล่เลี้ยงเอาเองเหอะจอมไพรหมีสีหน้าบอกบุญไม่รับเพราะไม่นิยมชมชอบสิ่งเหล่านี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงไม่ยอมเอ่ยปากถามใดๆเมื่อไม่ต้องการจะพูดกับข้าข้าก็จะไปมาแล้วจะรีบกลับจะมาทำไมเอ้าข้าอยากมาที่ไหนแล้วสหายเจ้าไปอ้อนวอนข้าเองก็เกรงใจท่านสุรคอนถึงได้มาแล้วไม่พูดอะไรข้าก็จะกราบคนเห็นผีมันก็ต้องตกตะลึงสิจะให้ลอยหน้าลอยตาพูดด้วยได้ไงคนอย่างท่านน่ะเหรอจะตกตะลึงรังเกียจสิไม่ว่าแล้วมีมนุษย์คนไหนในโลกที่รักผีบ้างกายละเอียดจิตจามอนเห็นท่าไม่ดีรีบสอดมึงมัวแต่ออกปากก่อคำเจ้าแม่อยู่นั่นแหละทำไมไม่รีบถามในสิ่งที่อยากรู้วะรณภพคล้ายได้สติและหายหงุดหงิดจึงถอนใจลึกๆแล้วก็ถามคนของผมหายไป3คนเจ้าแม่รู้ไหมว่าหายไปไหนผีพันปีอย่างข้าไม่รู้ก็ให้มันรู้ไปไอ้จิตมึงได้ยินแล้วใช่ไหมแทนที่ผี 2,000 ปีจะรีบบอกกับย้อนใส่กูแล้วจะไม่ให้กูรณภพเพื่อนรักอย่าถือสากับปอปากต่อคำเลยรีบๆเขาเถอะกูเป็นห่วง3คนนั่นจริงๆแล้วมึงทำไมไม่ถามเองวะไอ้จิตเจ้าแม่ไม่ยอมพูดกับกูมันก็รู้ถ้าพูดแล้วตบะบารมีเจ้าแม่จะเสื่อมเพราะก็เป็นเพียงวิญญาณผีตายโหงที่มีกิเลสหนาเจ้าแม่ขนของผมเป็นหรือตายแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนนึกว่าจะพูดเข้าหูคนอื่นไม่เป็นถ้าเจ้าไม่มีบารมีเพราะเป็นคุณกตัญญูแล้วล่ะก็ข้าจะไม่พูดด้วยเลยถือตัวดีนักนี่สัตบุรุษตอนนี้ทั้งสามยังไม่ตายแต่ตกไปอยู่ในเมืองเครือเขาหลงกลางคืนหาให้ตายก็ไม่พร้อมเพราะเครือเขามันหลาบแต่พอตะวันออกเมื่อไหร่มันก็ออกมารับแดดเหมือนเพื่อทั่วๆไปบอได้แค่นี้แหละข้าไปละเดี๋ยวก่อนเมืองเครือเขาหลงมันยังไงแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ประตูเมืองมีเครือเขาหลงนะสิจะมีอะไรส่วนจะอยู่ที่ไหนนั้นข้าไม่เชื่อว่าระดับภูมิปัญญาอย่างท่านจะหาประตูเมืองไม่พบบอกทั้งทีก็กำกวมดีกว่าข้าไม่บอกไปแล้วว่าแล้วเจ้าแม่ตะเคียนทองก็หายวับไปกับตาไอ้จิตมึงดูเจ้าแม่สิไม่เต็มใจจะมาทำไมวะกายละเอียดใส่หน้าล้นนะพบมึงก็เหลือเกินจริงๆไปแสดงความรังเกียจเดียดฉันพวกเขาแล้วใครจะเต็มใจมาละโว้ยนี่ทำให้เกรงใจผู้ใหญ่เจ้าแม่ตะเคียนทองไม่หันก้อนให้มึงเห็นละวะกูบอกแล้วไงคนเห็นผีมันก็ต้องตื่นตาตื่นใจกว่าจะตั้งหลักได้และก็พูดออกมันก็ต้องใช้เวลาบางสิโว้ยแต่จะยังไงคนทั่วโลกก็ไม่ชอบผีอยู่ดีเพราะขึ้นชื่อว่าผีแล้วมันไม่น่าคบหาทั้งนั้นเอาละกูไม่เถียงมึงหรอกจะเอาตามที่เจ้าแม่ตะเคียนทองชี้ช่องบองทางให้หรือไม่ก็แล้วแต่มึงจะทำยังไงได้ก็ต้องกลับขึ้นไปพักเอาแรงตะวันขึ้นมาไหลก็ออกค้นหาประตูเมืองเครือเขาหลงแหม่งชื่อเมืองก็ไปไม่ถึงแล้วเดี๋ยวก่อนล้นนภพกูว่าเครือเขามันเป็นภาษาบ้านมึงไม่รู้ว่าบ้านกูเรียกอะไรเครือเขาก็คือตะวันไงอ๋องั้นกูพอได้ยินในนิทานปลัมปลาเรื่องเครือเขาหลงพอจะเดาออกว่าใครข้ามเครือเขาหลงหรือเถาวัลย์หลงจะต้องหลงเข้าไปในป่าหรือว่าเมืองนั้นและก็หาทางออกไม่ได้นั่นมันนิทานปรัมปราแล้วนี่3คนนั่นเจอเข้าเหรอกูชักเป็นห่วงดาลัดและก็ดาวกับพิสมัยซะแล้วสิ
กายละเอียดพึมพำออกมางั้นมึงไปเข้าฝันพี่หนานบุญตันให้บอกตามที่เจ้าไม้ตะเคียนทองบอกส่วนกูจะไปงีบเอาแรงที่หมวดวราพรว่าแล้วรณภพก็ย้อนกลับขึ้นไปอีกครั้งเรี่ยวแรงแทบไม่มีเหลือเพราะขึ้นลงหลายเที่ยวและยังไม่ได้นอนหลับพักผ่อนเอาแรงเลยกายละเอียดจิตจามอนเห็นใจเพื่อนรักเป็นที่สุดจึงไม่โต้แย้งใดๆรีบไปตามที่เพื่อนรักบอกเมื่อรณภพขึ้นไปถึงโพรงหินตันแห่งนั้นปรากฏว่าวราพรหลับสนิทโดยนอนหงายบนสันหินเขาจึงไม่ปลุกรีบนั่งลงข้างๆสันหินเอนตัวหลังพิงสันหินแล้วเข้าสู่ห้วงแห่งนิทรารมณ์ด้วยความอ่อนเพลียสุดขีดรณภพสะดุ้งตื่นเมื่อมีมือนุ่มแต่เย็นเฉียบมาลูบหน้าเขาพรวดพราดลุกขึ้นทันทีนี่ที่ไหนกี่โมงแล้ววราพรซึ่งตื่นก่อนหน้างอนิดๆต่อว่าทันทีเมื่อคืนกูมาถึงทำไมไม่ปลุกฉันรู้ไหมคอยคุณจนฝันเป็นตกเป็นตะผมเห็นว่าคุณหลับสนิทเลยไม่อยากจะปลุกต้องปลุกสิฉันอุตส่าห์ไม่นอนในถุงดักแด้ก็เพื่อจะได้นอนกอดคุณให้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งได้นอนกอดกับเทพบุตรผู้แก่งกล้าหน้าตาหล่อเหลาเอาการมากไปผมขอล้างหน้าแปรงฟันก่อนเขารีบออกจากโพรงหินจัดการตามที่พูดโดยใช้น้ำในกระติกเดินป่าอย่างจำกัดกระทั่งปากสะอาดหน้าสะอาดก็กลับมาโพรงหินตันอีกครั้งพบว่าราพรเปลื้องชุดเดินป่าออกเหลือเพียงเสื้อยืดคอกลมสีเขียวขี้ม้าแบบทหารแต่อกตระหง่านดันเสื้อจนโนนเด่นกางเกงขาสั้นโจ๋เผยเห็นช่วงขาขาวอวบสล่างผมเกล้ามวยนั้นปล่อยสยายสบายสบายรณภพเช้านี้ฉันขอแต่งตัวสบายสบายสักวันเถอะโว้รณภพคุณอยู่ที่ไหนโว้ผมอยู่ทางนี้รณภพพวกเราอยู่ทางด้านนี้เขาทราบทิศทางจึงก้าวไปตามทางนั้นเดี๋ยวๆก็เจอกับทุกคนซึ่งออกจากที่พักฉุกเฉินเดินเรียงเดี่ยวกันมาเป็นขบวนลูกหาบทั้ง4ลงไปเอากล่องอลูมิเนียมขึ้นมาเรียบร้อยซึ่งยังเป็นปกติดีไม่บุบสลายใดๆทั้งสิ้นซึ่งเวลานี้กลายเป็นกล่องดวงใจของทุกคนไปแล้วเพราะเงินโบนัสและค่าจ้างรางวัลซึ่งจ่ายกันสดๆอยู่ในนั้นยูมิภวาเข้ามากอดแขนเขาไว้แน่นละล่ำละลักตำรวจหญิงทั้งหมดแล้วพี่ชายไม่ได้บอดแสเลยเหรอพบแต่หมวดวราพรส่วนหมวดดาวหมวดดารัตกับหมวดพิษสมัยยังไม่พบนันบุญตันรีบบอกเมื่อคืนผมคล้ายๆฝันก็ไม่เชิงครึ่งหลับครึ่งตื่นเห็นผู้กองจิตในเครื่องแบบร้อยตำรวจเอกมาบอกว่าหมวดดาวหมวดดารัตแล้วก็หมวดพิษสมัยหลงเข้าไปในเมืองเครือเขาหลงเช้านี้คุณจะค้นหาประตูเมืองให้พบแล้วก็เข้าไปช่วย3คนนั่นจริงไหมจริงครับพูดถึงไอ้ผู้กองจิตมันมีเครื่องแบบชุดเดียวแค่นั้นที่ติดตัวไปมันก็เกาะติดผมได้ชุดเดียวนี่แหละพูดถึงเครือเขาหลงในตำนานปรัมปราของบ้านเราบอกว่าใครข้ามจะหลงไปตลอดทางกลับทางเดิมไม่ได้คุณต้องรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนารณภพพอรู้ครับในตำราเครือเขาหลงมักมีเทวดาชั้นต่ำซึ่งก็ได้แก่เทพารักษ์รักษาอยู่หรือลูกเทวดาซึ่งเป็นวิบากกรรมของเทพารักษ์ตนนั้นแล้วคุณจะทำยังไงผมต้องหาทางแก้ไม่อย่างนั้นพวกเราจะไม่ได้ออกมาอีกเลยทำยังไงคนเกือบทั้งหมดถามเป็นเสียงเดียวกันบอกตอนนี้ไม่ได้หรอกครับต้องหาให้เจอซะก่อนแล้วผมจะพิจารณาอีกทีว่าควรจะทำยังไงผู้ใหญ่โด่งรีบสอดขึ้นอาจารย์รณภพต้องทำให้พวกเราอย่าหลงป่าจนตายนะผมกลัวจะไม่ได้ใช้เงินใช้ทองพวกเราก็เช่นกันลูกหาบทั้ง4บอกออกมาผมรับปากก็แล้วกันพันเอกถนัดรีบหันไปทางนายธนกะอธิบายเรื่องอิทธิฤทธิ์ของเครือเขาหลงเป็นภาษาอังกฤษเท่าที่จะนึกออกมาได้ไม่ลืมบอกว่านายตำรวจหญิง3นายนั้นหลงเข้าไปในเมืองเพราะข้ามเครือเขาหลงยังบอกอีกว่ารณภพจะพาทุกคนข้ามเครือเขาหลงเข้าไปตามหานายตำรวจหญิงทั้ง3ด้วยญี่ปุ่นทั้ง4เข้าใจโดยไม่ยากเพราะต่างก็เชื่อเรื่องอิทธิฤทธิ์ของป่าดงพงผีอยู่แล้วจึงมีสีหน้าไม่สู้ดีนักแล้วก็โจทย์จันกันจากนั้นนายธนกะหัวหน้าคณะก็รีบบอกกับรณภพชีวิตของตำรวจหญิงทั้ง3รวมทั้งพวกเราทุกคนอยู่ในมือคุณแล้วรณภพ
ครับผมจะทำให้ดีที่สุดร้อยเอกอภินันท์รีบก้าวเข้ามาถามเสียงสั่นเครือไหนจะทำยังไงไม่ให้พวกเราหลงป่าจนตายไหนบอกพิธีการมาสิเพื่อพวกเราจะได้อุ่นใจบ้างไว้เจอเครือเขาหลงก่อนแล้วผมจะบอกกับทุกคนว่าจะแก้เคล็ดด้วยวิธีใดครับขณะนั้นวราพรเข้ามาสมทบโดยอยู่ในชุดเดินป่าอันเป็นชุดเก่งแต่ก็เปลี่ยนชุดใหม่ปืนยิงเร็วห้อยคอมิดชิดแต่เป้ติดหลังเรียบร้อยพร้อมที่จะออกปฏิบัติการเธอปลายตาไปทางรณพบนิดหนึ่งพบกับดวงตาสีเหล็กกล้าจ้องมองอยู่แล้วเธอใจระทึกเขินอายหน้าแดงระเรื่อสวัสดีตอนเช้าทุกท่านค่ะหวัดดีตอนเช้าเช่นกันหมวดวราพรต่างก็ทักทายกันโยโกะกับยูมิเข้ามาสวมกอดวราพรด้วยความตื่นตันที่ผ่านเหตุการณ์ปางตายมาได้ยูมิรีบถามคุณทำไมแตกแถวมาคนเดียวขอโทษที่ฉันใช้ภาษาไทยไม่ค่อยจะสุภาพไม่เป็นไรตอนนั้นพายุพัดโหมกระหน่ำฝุ่นดินคล้าคลุ้งไปหมดฉันออกวิ่งเป็นคนสุดท้ายเพราะหมดแต่เก็บถุงนอนดักแด้ซึ่งแขวนอยู่บนกิ่งไม้สูงปรากฏว่ามองอะไรไม่เห็นเลยฝุ่นมันมืดฟ้ามัวดินไปหมดแสบตาจนบอกไม่ถูกชันใดนั้นก็วิ่งเข้าไปในร่องลมพอดีมันพัดกันโชคตัวฉันขึ้นฟ้าคุณรณพบมาถึงตัวดิฉันพอดีกระชากข้อเท้าไว้เราล่วงลงพื้นพร้อมๆกันเพราะร่องลมเปลี่ยนทิศทางจากนั้นคุณรณพบก็พาฉันวิ่งฝ่าพายุขึ้นมาบนเนี้ยรอดตายอย่างหวุดหวิดฉันเป็นหนี้ชีวิตเทพบุตรของเราอีกแล้วไม่อย่างนั้นป่าเนี้ยคงหายไปอีกคนนึงโอ้เทพเจ้าน้อยนายธนกะหลุดปากเสียงแปลงหูคนทั้งหมดฟังเรื่องราวของนายตำรวจหญิงแล้วต่างก็ขนลุกสู้เพราะนึกถึงภัยธรรมชาติโหดเมื่อเย็นวันวานมันน่ากลัวจนสุดจะบรรยายร้อยเอกอภินันท์ปราดเข้ามาจับข้อมือร้อยตำรวจตรีวราพรถามเสียงรัวแล้วเมื่อคืนคุณนอนที่ไหนกับใครฉันติดอยู่ที่โพรงหินตันคนเดียวอ้าวแล้วรณพบล่ะไม่ได้อยู่ด้วยเหรออยู่ประเดี๋ยวเดียวเพราะขึ้นลงค้นหาเพื่อนของฉันทั้งสามแล้วรณพบไม่นอนเลยเหรอนายทหารหนุ่มซักไม่เลิกคนอย่างเทพบุตรเมืองน่านผู้กองก็รู้นิสัยดีจริงจังจริงใจกับทุกคนโดยเฉพาะกับดาวเพื่อนฉันเมื่อหายไปแบบนี้คุณรณพบจะกินจะนอนได้ยังไงจริงของคุณโอ้ยมีเรื่องแปลกประหลาดแทบทุกวันตื่นเต้นคุ้มค่ากับชีวิตที่สุดผมจะไม่ลืมเหตุการณ์ในป่ามหาภัยเลยกลับไปผมจะเขียนเป็นบันทึกช่วยจำสำคัญที่สุดในชีวิตเพราะมีรูปประกอบเยอะซึ่งผมแอบถ่ายบ้างกับถ่ายตรงๆบ้างค่ะฉันก็จะเขียนเหมือนกันเอาละเริ่มออกค้นหาคนหายได้แล้วรณพบคุณจัดการรูปขบวนยังไงนันบุญตันรีบตัดบทรณพบบอกเสียงดังเดินกันตามปกติครับตามผมมาระวังทางลงด้วยมันลื่น